สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอหยิบล้าน Still Standing Thailand กติกาศึกรักสังเวียนล้านคู่รักผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10คู่รักนักสู้โดยมีคู่รักของตัวเองเป็นตัวประกันอยู่ในหลุมถ้าตอบคำถามไม่ได้คู่รักของคุณต้องตกลงไปถ้าคู่รักผู้เข้าแข่งขันเอาชนะคู่รักนักสู้ทั้ง10ได้รับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับพบกับผมวราวุธเจนธนากุลและนี่คือรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ1ผู้เข้าแข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทจากไส้กรอกไก่ตา BKPเสียดายนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราตกลงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกราวนะครับสะสมเงินกันมาแล้วนะครับ 40,000 บาทและตอนนี้เหลืออยู่บนเวทีเพียง4คู่เท่านั้นยืนกันมาอย่างยาวนานแล้วตอนนี้คุณหนูเล็กรู้สึกยังไงบ้างหนูรู้สึกชิลๆสบายมากเพราะว่าหนูมั่นใจว่าเขาเก่งก่อนจะตอบมานี่หันไปปรึกษาคุณเอกก่อนมั้ยครับมาถามฝั่งนี้บ้างคุณเจี๊ยบเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าผ่านมาแล้ว108คำถามตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะเอาล่ะครับยังมั่นใจกันอยู่มาถามคุณกิฟต์การ์ดกันบ้างลูกยังเรียนอยู่ใช่ไหมฮะใช่อนุบาล2อนุบาล2ไอ้คนเล็กนี่กำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วครับโอ้โหเพราะฉะนั้นหาเงินจ่ายค่าเทอมสู้เพื่อลูกสำคัญสู้ครับผมนี่มั่นใจคู่นี้ก็มั่นใจไปที่คู่คุณกระต่ายบ้างมั่นใจในตัวคุณเสกไหมครับมั่นใจมากค่ะเพราะว่าเสกไม่เคยทำให้ตายผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวประมาณ10กว่าครั้งอย่างก็ได้นะฮะครั้งเดียวนี่ไม่เคยหนูขอถามหน่อยถ้าครั้งนี้ก็ทำให้พี่ผิดหวังพี่เลิกกับเขาไหมไม่ทำไมต้องไปให้เขาเลิกกันอ่ะมันใช่อ่ะยังรักกันดีอยู่เอาละครับ1ใน4คู่นี้จะได้เงินสะสมกลับบ้านไปนะครับจะเป็นใครมาลุ้นกันต่อเลยคำถามต่อไปเป็นของคุณเอกครับอันนี้ก่อนเลยเหรอใช่ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณเอกครับธาตุที่ถลุงจากแร่แล้วเช่นเหล็กทองแดงโลหะถูกต้องครับโลหะครับเมื่อสักครู่เหมือนอยากจะแกล้งคุณหนูเล็กแกล้งเหรอหรือว่าโง่จริงตอบถูกสะสมเป็น 42,000 บาทแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณจิ๊บนะครับจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนบนของเรือนสำหรับบางแดดและฝนถูกต้องครับหลังคาครับ 44,000 บาทไปแล้วครับมาถึงคุณจุ๊บจิ๊บครับผมลูกกำลังจะเข้าเรียนจะยืนอยู่ต่อไปได้หรือไม่10วินาทีกับคำถามนี้ครับภรรยาของชาคริตวุ้นเส้นถูกต้องครับ 46,000 บาทครับมาถึงคุณเสกครับไม่เคยทำให้คุณกระต่ายผิดหวัง10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเตาไฟดินเผาชนิดหนึ่งของจีนยกเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหม้อไม่ใช่ครับ3 2เดี๋ยวครับหมดเวลาครับนี่ฟังคุณกระต่ายตอบสิอังโล you know อังโล you know เบอร์มองไม่เอกมันอยู่ทางนี้ก็ตอบว่าอะไรนะครับเมื่อกี้อังหม้อดูหนังจีนมากอังหม้อไม่เคยทำให้ผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวผมหมดแล้วว่าวันนี้พร้อมจะตกหรือยังคุณกระต่ายกลัวกลัวใช่คุณเสกครับบอกความรู้สึกตอนตกไปให้คุณกระต่ายทราบหน่อยได้ไหมฮะไม่ต้องกลัวเจ็บนิดๆเหมือนมดกัดหายใจลึกๆครับคุณกระต่ายตอนที่ตกลงมาเหรอคะก็ตอนแรกคิดว่าแบบคิดว่าสูงนะแต่มันก็แบบโอเคอะคือเราก็ไม่ได้กลัวความสูงมันก็รับได้แต่มันตกใจเสียงแบบกึกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นพอตกมาก็โอเคค่ะอยากตกอีกและวันนี้เราก็มีกิฟต์เซตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่ที่คุณเอกครับสู้ไหมสู้ครับผมในใจนะในใจครับผมได้เลยนะได้ครับผมโอเคจ้องแล้วจับมือครับผมเอาล่ะจะลงไม่ลงอยู่ที่คุณเอกกับ10วินาทีและคำถามนี้ครับเงินตราที่ทำด้วยโลหะแล้วครับคุณหนูเล็กก็ทราบคำตอบด้วยทำไมบอกอ่ะเขาจะตอบได้อยู่แล้วไปพูดภาษาอังกฤษใส่เขาก็งงอ่ะดิโอ้ไม่น่ารักดิน้องไปซ้อมเป็นจังเบ้คะครับไหนๆหนูก็จะไปแล้วพี่รักหนูปะคุณพี่ผมขอกดเองได้ไหมคุณเอกจะไปทำแบบนั้นเอาอย่างนี้ผมให้คุณนับเองเลยดีกว่าอ้าวกดเลยพี่กดเลยกดเลยครับสะสมยังอยู่ที่ 46,000 บาทและเหลืออยู่2คู่อยู่บนเวทีนี้เท่านั้นครับคำถามต่อไปเป็นของคุณจิ๊บนะครับอับดุลของเราถ้าตอบถูกสะสมเป็น 48,000 ถ้าตอบผิดคุณจุ๊บจิ๊บกับคุณกิฟต์การ์ดรับ 46,000 บาทกลับบ้านทันที10วินาทีคุณจิ๊บจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่ครับถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้งเกิดอารมณ์สะเทือนใจแล้วครับเจี๊ยบตอบได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณกิฟต์การ์ดไม่ได้ค่ะถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้งเกิดอารมณ์สะเทือนใจอรรถรสถูกต้องครับและไม่น่าเชื่อครับเด็กได้เรียนหนังสือแล้วครับคุณจุ๊บจิ๊บ 46,000 บาทครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้คุณเจี๊ยบมีอะไรอยากจะบอกคุณจิ๊บหน่อยไหมครับกอดเลยขอกอดทีนึงขอกอดทีนึงเลยแต่เก่งมากถามว่ากลัวไหมกลัวมากแต่ก็รู้สึกว่ามาไกลกว่าที่ตั้งใจไว้แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นเมียอับดุลค่ะภูมิใจจริงๆงั้นยืนให้ตรงเลยครับคุณเจี๊ยบอับดุลถามอะไรก็ตอบได้ขอให้อับดุลนับได้ไหมคะพร้อมที่จะนับไหมครับพร้อมครับพร้อมนับ3 4อย่างที่บอกค่ะว่าได้ภูมิใจที่ได้เป็นเมียอับดุลค่ะกับการสร้างสถิติใหม่108คำถาม17ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามั่นใจแต่วันนี้ก็ทำให้รู้สึกมั่นใจในตัวสามีคนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าก็ภูมิใจแล้วเขาเก่งมากค่ะและวันนี้เราก็มีกิฟต์เซตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ความรู้สึกที่เราเป็นแชมป์ในรอบควิกราวเป็นยังไงจะบอกว่าความรู้สึกเป็นไงเนี่ยตื่นตันครับผมไม่คิดว่าจะได้ครับนะครับก็ความรู้ก็ไม่เขาจะแต่เอาตัวรอดมาได้ครับผมปกติแล้วได้เงินไปผมก็มีทางเลือกให้นะครับเลือกที่จะลงไปหรือเลือกที่จะตกคุณจะเลือกให้คุณกิฟต์การ์ดตกครับผมตกทำไมคุณกิฟต์การ์ดทำไมสามีคุณเป็นคนอย่างเงี้ยต้องลองครับต้องลองต้องลองพร้อมที่จะลองหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับเขานี่ทำไมคุณไปหลอกเขาอย่างนั้นอ่ะล้อหลอกครับผมเหรอฮะครับคุณเห็นไม่เขานับเลยนะ3 4 3 4เร็วเนาะเร็วมากเลยถ้าเป็นแฟนคุณคุณจะนับไงอ่ะนับ5 6ไงครับตอบดีใจมากไม่คิดว่าจะได้พี่อีกคนนึงเก่งมากโหผ่านมาเป็นร้อยคำถามแต่สุดท้ายเราได้นอกจากเงินรางวัลรอบควิกราวแล้วเราก็มีกิฟต์เซตจากไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับตอนพิเศษศึกรักสังเวียนล้านทั้งสนุกและประทับใจความสนุกแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ต้องติดตามกันให้ได้นะครับ
แต่สำหรับช่วงหน้านักสู้และผู้เข้าแข่งขันคนนี้พร้อมอยู่แล้วแหละครับคุณไอซ์สลันยูวันนี้จัดมาให้เลยเห็นไหมนี่นักร้องความรู้แบบแน่นอนมากอย่างพี่เป็กกี้นี่รู้ไปถึงสมัยธารวดีอ๋อเหรอจริงๆแล้วยังไม่ได้ตายจากชาติที่แล้วเลยครับสนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ New Vios Exclusive แป้งเด็กจอนสันบลอสซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso Laurier Soft and Safe แบบกลางคืนแบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้านครับและตอนนี้นะครับ10นักสู้นะครับชุดใหม่ขึ้นมาอยู่ประจำบนเวทีแล้วขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยครับและเรายังมีดารานักสู้เลยไปทักทายกับคนแรกกันเลยน้องกุญแจซอนปานทองครับสวัสดีครับมาเป็นนักสู้ในรายการเราครั้งแรกใช่ค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะปกติก็เป็นแฟนรายการอยู่แล้วนะคะก็ดูที่บ้านค่ะตอบได้ไหมครับเวลาดูอยู่ที่บ้านเวลาอยู่ที่บ้านจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วขาสั่นขาสั่นเลยนี่แค่ยืนเฉยๆยังไม่ได้ตอบเลยค่ะพร้อมนะฮะพร้อมค่ะเตรียมตัวมาพร้อมขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับกุญแจสอนขอบคุณครับมาทักทายอีกท่านหนึ่งยืนข้างๆผมนี่เองคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาครับมาแต่ละทีไม่เคยผิดหวังค่ะนะครับแต่งเต็มมาตลอดค่ะสโลแกนของหนูคือมานับ10ไม่เคยหยิบเงินล้านไม่ได้ว่ารายการยากหรืออะไรไม่ได้หมายความว่ารายการยากแต่หมายความว่าเราเป็นคนสมองแบบดูโล่งๆค่ะสมองไม่คนเปิดรับทุกสิ่งเป็นคนเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะข้างในดูโล่งๆ ความจริงเนี่ยมันโล่งขนาดนี้ความจริงอยากปล่อยเช่ามากค่ะพี่เอ๋อเหรอครับใช่ค่ะทำอะไรได้บ้างครับไม่รู้ทำอะไรได้บ้างแต่ว่าต้องกวาดขี้เลื่อยออกก่อนนะคะ แล้ววันนี้โทษนะฮะอันนี้ธีมอะไรครับเนี่ยบอกเลยวันนี้จอดยานแล้วก็มารายการพี่เอเลยค่ะวันนี้มาในธีมชุดอวกาศอ๋อนะฮะอันนี้เดี๋ยวพอจบรายการเราจะเหาะขึ้นไปบนยานแม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ยานแล้วค่ะ วันนี้มั่นใจจะตอบได้วันนี้มั่นใจค่ะการเล่นเกมของเป๊กในวันนี้บอกเลยค่ะว่าจะได้ดีแค่ไหนขอให้โชคดีก่อนแล้วกันขอบคุณนะครับคุณเป๊กกี้มาทักทายอีกหนึ่งคนคุณเคนวงซิลสวัสดีครับขวัญใจวัยรุ่นเลยผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากครับคือดูอยู่ทางบ้านเนี่ยว่าตื่นเต้นแล้วนะลุ้นมือเย็นตอนนี้คือเหงื่อออกไปทั้งกายแฉะไปหมดเลยคล้ายๆกุญแจซอนเลยบอกว่าอยู่ที่บ้านดูตอบได้ใช่ครับพอมายืนตรงนี้เริ่มวันๆแล้วมันทั้งเรื่องของกลไกและเรื่องขององค์ประกอบต่างๆมันโอ้โหมือสั่นเลยครับแต่ถ้าแบบขาดประสบการณ์ปรึกษาคนนี้ได้ได้ครับไม่เป็นไรนะคะคุณเคสามารถเป็นลมได้เดี๋ยวเป๊กจัดการการผายปอดให้ค่ะลองดูเลยได้ไหมครับเตรียมตัวมาทีแค่ไหนครับวันนี้แม้โอกาสจะมีแค่0แต่ก็จะลุ้นจนหยดสุดท้ายครับวันนี้ได้ลุ้นแน่นอนขอให้เคนโชคดีนะครับครับผมครับแล้วครับมาทักทายอีกท่านหนึ่งเลยหนุ่มแบบหน้าทะเลนอารมณ์ดีนะครับคุณแทนลิปตาดีขวัญใจวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะยืนตรงนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับแทนตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นกว่าเล่นคอนเสิร์ตประมาณพันล้านแสนเท่าปกติไม่เคยยืนเรียบร้อยอย่างนี้เลยนะไม่เคยเรียบร้อยขนาดนี้ตลอดเวลาตอนนี้ยืนนิ่งเลยใช่ครับโอ้โหดูใน YouTube ดูทางบ้านก็เรื่องนึงพอมายืนตรงนี้เองนี่ก็อีกเรื่องนึงเลยนะครับครับตื่นเต้นปกติดูอยู่เราตอบได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างครับเขาเรียกว่าอันไหนที่เรารู้เนี่ยเราก็รีบตอบได้เลยอันไหนที่เราพอมั่วๆได้นี่ก็จะมั่วๆเอาวันนี้มันจะถูกต้องมั่วจนถูกให้ได้แล้วกันนะครับน่าจะครับยืนตรงนั้นหวั่นๆอะไรข้างๆไหมครับเรียกว่า
ต้องเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโทษทีแต่งตัววันนี้คือหนูแต่งตามวันเกิดค่ะเกิดวันอะไรครับเกิดวันพระค่ะวันพระตอนแรกที่มารายการนี้ดีใจมากเลย Still Standing Thailand เนี่ยค่ะอยากจะมามากเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวประธานโทษขอ Still Standing Thailand อีกทีขอโทษด้วยค่ะที่ฉันมาจากเมืองนอกภาษาอังกฤษฉันต้องเป๊ะเวอร์อ่ะยังไงฮะดูปากนะฮะ Still Standing Thailand นะคะสโลแกนของวันนี้ก็มีความสวยอาจจะเป็นรองแต่ว่ามันสมองเนี่ยมีนิดนึงยังมีนิดนึงก็ยังดีเอาล่ะทักทายกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้สังเกตได้เลยกุญแจซอนก็นักร้องเบกกี้ก็นักร้องเคนก็นักร้องแทนก็นักร้องเพราะฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับเป็นหนุ่มหล่อนะครับเสียงดีเสียงคุณภาพเลยแถมยังมีท่าเต้นที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมก็จะต้องเต้นได้ด้วยไปพบกับเขากันเลยคุณไอซ์สลันยูสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่ซัมซุงกาแล็กซี่แท็บ S2 ไปพบกับเขากันเลยคุณไอซ์สลันยูขอโทษนะครับอันนี้เขากรี๊ดนักร้องหรือว่าเขามีอาการช้ำรั่วครับผมมากค่ะแฟนคลับโอ้ยขอบคุณมากอยากได้เป็นนานแล้วค่ะลูกมิกค่ะลูกมิกเหมือนเราเลยเราก็ชอบเขามากเลยอ่ะไอซ์สลันยูวงกระจ่างเนี่ยชอบขนาดไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเรียกพี่ลายธนิตอ๋อนั่นพี่ตั้วอ๋อคนละคนกันคนละคนกันขอโทษเข้าใจผิดขอโทษค่ะวันนี้จัดมาให้เลยนี่เจอนี่เห็นไหมนี่นักร้องข้างๆคุณเป็นนักร้องนักร้องเต็มไปหมดเลยครับผมวันนี้หนักใจไหมหนักใจบางท่านครับตอนนี้ครับผมแล้วนอกจากนั้นนี่กลัวใครเป็นพิเศษไหมเนี่ยกุญแจซอนเป็กกี้เคนแทนจริงๆต้องบอกว่าพี่ๆหลายๆคนวันนี้เนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวนี่ความสามารถแบบเยี่ยมยอดมากเลยความรู้แบบแน่นอนมากอย่างพี่เป็กกี้นี่รู้ไปถึงสมัยธารวดีอ๋อเหรอครับผมใช่จริงๆแล้วยังไม่ได้ตายจากชาติที่แล้วเลยครับหลงพบมาหลงมาแต่คุณศรีอยู่ที่ตอนต้นนะคะครับผมอ่ะล่ะยังไงก็ขอให้ไอซ์โชคดีแล้วกันพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับไอซ์สลันยูหันไปมองรอบๆเลย10นักสู้ที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งแรกของคุณครับเขาบอกว่าให้เริ่มต้นจากความสวยงามหน้ามองหมายเลข7ครับผมเลือกหมายเลข7เลยเชิญแนะนำตัวเลยครับค่ะชื่อขนมค่ะจุฬาลักษณ์ขุนเท้าค่ะอายุ27ปีค่ะอาชีพพิธีกรค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณไอซ์บ้างก็อยากบอกพี่ไอซ์นะคะว่าถึงให้ชื่อขนมแต่ก็ไม่ได้เคี้ยวง่ายเหมือนชื่อนะคะคุณไอซ์เลือกมาแล้วดวลกับน้องขนมนะครับจะทำได้หรือไม่นะครับมาลุ้นกันเลยและนี่คือการดวลครั้งแรกของไอซ์สลันยูครับและนี่คือก้าวแรกสู่เงินล้านของไอซ์สรัญญูนะครับส่วนคุณขนมนะครับสู้เพื่อเงินที่อยู่ค่าหัวข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณขนมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรถ3ล้อเครื่องตุ๊กๆค่ะถูกต้องครับประเดิมได้สวยเลยเอาละครับกลับมาที่ไอซ์นะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับรถสีแดงเปิดหวอเวลาไฟไหม้รถดับเพลิงครับถูกต้องครับรวดเร็วทั้งคู่เลยกลับมาที่คุณขนมนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ
สิงห์นักบิดชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ถูกต้องครับค่ะกลับมาที่ไอซ์นะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับยานพาหนะส่งผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยรถพยาบาลครับถูกต้องนะครับพูดถึงรถพยาบาลนะครับศูนย์เอราวัณนะครับเป็นศูนย์การประสานการจัดการบริการนะครับด้านการแพทย์นะครับประเภทวิกฤตฉุกเฉินนะครับทุกประเภทเลยพร้อมทั้งจัดบริการรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บด้วยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครด้วยครับเอาละครับผ่านเข้าไปคนละ2ข้อแล้วนะครับตอบอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวละครับการดวลครั้งแรกยังไม่จบใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาติดตามกันในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลีนคิงพาวเวอร์น้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์โอโม่พลัสแป้งเด็กจอร์นสันบอสซัมครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ตา BKP ครับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วมาตามลุ้นไอซ์สลันยูจะประเดิมการดวลครั้งแรกด้วยชัยชนะหรือไม่นะครับได้ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการปก10หยิบล้าน Still Standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับถึงจะเป็นชาวร็อกแต่ก็ไม่ได้โดนน็อกง่ายๆนะครับถึงจะดูใสๆเหมือนชาวป๊อปแต่ว่าออนท็อปตลอดนะครับผมถ้ายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวตามไปนะจ๊ะ